พยูนนั่นเองพยูนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าดูกองเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดเดียวในทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมรูปร่างลำตัวคล้ายโลมายาวประมาณ 1-4 เมตรน้ำหนัก 230-900 กิโลกรัมอาศัยอยู่ในทะเลมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่าหมูดุดหมูน้ำดูหยงวัวทะเลลำตัวสีเทาอมชมพูมีขนสั้นๆประปรายตลอดลำตัวมีขนเส้นใหญ่อย่างหนาแน่นอยู่บริเวณปากมีครีบด้านหน้า1คู่อยู่2ข้างของลำตัวมีอายุยืนยาว 50-70 ปีเข้าสู่วัยหนุ่มสาวตอนอายุ 9-10 ปีระยะเวลาตั้งท้องนาน 13-14 เดือนคลอดลูกครั้งละ1ตัวลูกแรกเกิดจะกินนมแม่และอาศัยใกล้ชิดแม่ตลอดเวลาปีครึ่งหรือเกือบ2ปีหมูดุดหายใจด้วยปอดต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำทุก 3-5 นาทีออกหากินในเวลากลางคืนอาหารของหมูดุดจะเป็นพวกหญ้าทะเลได้แก่หญ้าอำพันหญ้าเงาหญ้าชะเงาหรือหญ้าคาทะเลกุ่ยช่ายทะเลหมูดุดตัวเต็มวัยกินหญ้าทะเลมากถึงวันละ30กิโลกรัมหรือประมาณ 8-10% ของน้ำหนักตัวในอดีตสามารถพบเห็นหมูดุดได้เป็นเรื่องปกติถึงขั้นนำชื่อมาตั้งเป็นวัดหมูดุดและโรงเรียนวัดหมูดุดแต่หมูดุดได้หายสาบสูญไปจากทะเลอ่าวคุ้งกระเบนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515จากการล่าจับของชาวประมงและสภาพแวดล้อมชายฝั่งถูกทำลายลงเป็นอย่างมากไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยในปีพ.ศ. 2524พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนเป็นระยะเวลานานกว่า34ปีจนวันที่23เมษายนพ.ศ. 2549ชาวประมงได้พบหมูดุดขนาดความยาว2เมตรน้ำหนักตัวประมาณ200กิโลกรัมเข้ามาอาศัยและหาอาหารกินในอ่าวคุ้งกระเบนและยังคงมีรายงานการพบเห็นหมูดุดเป็นระยะระยะในวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2559ได้มีการจัดการแข่งขันจันทบุรีซีนิกมาราธอนโดยมีเส้นทางวิ่งรอบอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกของจังหวัดจันทบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คนชื่อของหมูดุดได้กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งจากตุ๊กตาหมูดุดเพื่อการกุศลที่แสนน่ารักล่าสุดในวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2559ได้รับแจ้งจากชาวประมงว่าพบเห็นหมูดุดบริเวณทะเลอ่าวคุ้งกระเบนอีกครั้งปีพ.ศ. 2560เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่งทะเลอ่าวคุ้งกระเบนในชื่อครอบครัวหมูดุดเกิดขึ้นคู่ขนานกับการแข่งขันจันทบุรีซีนิกมาราธอนประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จชาวบ้านในพื้นที่และกลุ่มนักวิ่งจันทบุรีซีนิกมาราธอนโดยมีปณิธานร่วมกันว่าเราจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเลตามเป้าหมายข้อที่14ของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมของการดำรงชีวิตอยู่ของหมูดุดและย้ำเตือนถึงการมีอยู่ของหมูดุดที่อ่าวคุ้งกระเบนในทุกๆปีของจันทบุรีซีนิกมาราธอนโครงการพาหมูดุดกลับคืนถิ่นอ่าวคุ้งกระเบนตั้งใจไว้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าปี2565จะเพิ่มหญ้าทะเลในพื้นที่ให้มากขึ้นในอีก10ปีข้างหน้าปี2570จะผลักดันให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์หมูดุดในอีก21ปีข้างหน้าปี2581จะได้เห็นหมูดุดในอ่าวคุ้งกระเบนในอีก42ปีข้างหน้าปี2602หมูดุดจะเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวคุ้งกระเบนและตลอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา